นี่พ่อไม่รู้หรอหนูยุ่งแค่ไหนอะโทรตามนั่นแหละแค่ทำกับข้าวแค่นี้ก็ลื่นล้มตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่พ่อแล้วพ่อเข้าโรงพยาบาลแบบเนี้ยหนูไม่มีเวลาดูแลพ่อหรอกนะเพราะว่าหนูเนี่ยต้องทำงานทำกับข้าวให้ลูกไหนจะรับส่งลูกอีกอะหนูยุ่งมากแค่ไหนพ่อรู้ไหมพ่อรีบๆกินได้ปะหนูรีบพ่ออย่าเรื่องมากได้ปะกินๆไปเถอะหนูยุ่งมากนะพ่อรู้ไหมตั้ง200,000เลยเหรอแล้วหนูจะไปเอาเงินที่ไหนมารักษาพ่อนี่พ่อถ้าข้าวที่เอามาให้อ่ะกินไม่ได้อ่ะพ่อก็กินข้าวโรงพยาบาลแล้วกันไปก่อนนะพ่อนี่อย่าบอกนะว่าพ่อเพิ่งไปซื้อกับข้าวมาไปสายแบบนี้แล้วผักสดๆดีๆมันจะเหลือได้ไงลูกลูกอย่าดูว่าผักมันไม่ดีนะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละแค่เราเด็ดใบข้างนอกมันออกข้างในมันก็ดีเหมือนกันนะพ่ออย่าขี้เกียจได้ปะหนูแค่บอกให้พ่อตื่นเช้ากว่านี้นิดหน่อยพ่อก็หาข้ออ้างนู่นนั่นนี่อยู่นั่นแหละมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกที่พ่อไปช้าเนี่ยพ่อตอนสายๆน่ะผักมันราคาถูกพ่ออย่าขี้เกียจเถียงกับพ่อละเออนี่พ่อวันนี้ลูกของหนูเนี่ยเลิกเรียนไวกว่าปกติบ่าย3:30ก็เลิกละอย่าไปรับสายล่ะจ้าๆเดี๋ยวพ่อจะรีบเตรียมกับข้าวไว้ให้นะอ๋อแล้วกับข้าวที่พ่อทำเมื่อคืนอ่ะมันเผ็ดไปนะลูกหนูกินไม่ได้วันนี้ก็อย่าทำเผ็ดล่ะจ้าพ่อรู้แล้วลูกเออไปทำงานแล้วนะคุณลุงครับคุณลุงครับผลเอ็กซเรย์ของคุณลุงออกมาแล้วนะครับกระดูกของคุณลุงร้าวนะครับช่วงนี้คุณลุงต้องนอนพักผ่อนก่อนนะครับไม่ได้นะครับคุณหมอถ้าผมลุกไม่ได้ใครจะดูแลลูกผมครับแต่คุณลุงยังลุกไม่ได้จริงๆนะครับแล้วมีวิธีรักษาผมไม่หายไวขึ้นไหมครับคุณหมอก็มีนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากเลยนะครับต้องใช้ค่าใช้จ่ายราวๆเกือบล้านเลยนะครับฮะเกือบล้านเลยเหรอครับใช่ครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยหมออยากให้คุณลุงใช้วิธีรักษานะครับคุณลุงจะได้หายไวๆกลับมาเดินได้ปกติครับแถมยังช่วยลดอาการปวดเนื้อรังในอนาคตได้นะครับงั้นคุณลุงลองปรึกษาญาติดูก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอตัวไปดูคนไข้ก่อนนะครับขอบคุณครับคุณหมองั้นผมขอคิดดูก่อนนะครับครับมาแล้วครับแม่ดูสิครับวันนี้ผมเอาอะไรมาอะไรล่ะลูกผมทำซาลาเปาไส้กุ้งของโปรดแม่ครับดูสิครับมีอย่างอื่นเพียบเลยลูกแม่นี่กตัญญูจริงๆเลยนะแน่นอนสิครับแ
ถ้าผมไม่ดูแลแม่แล้วใครจะดูแลแม่ล่ะคุณพี่คะนี่ลูกตาเนี่ยลูกชายฉันเองสวัสดีครับลุงแม่ครับเดี๋ยวผมมีธุระต้องไปคุยนิดหน่อยผมต้องออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะครับจ้าลูกถ้าผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาให้แม่นะครับไม่เป็นไรจ้าลูกลูกไปทำธุระของลูกเถอะไม่ได้ครับแม่งานที่สำคัญที่สุดของผมก็คือดูแลแม่นี่นะครับจ้ารีบไปเถอะลูกจะให้เขารอนานนะครับถ้างั้นผมไปก่อนนะครับลุงครับผมไปก่อนนะครับคุณพี่คะคุณพี่มีลูกกี่คนล่ะคะผมมีลูกสาวคนเดียวครับนี่ก็เที่ยงแล้วนะคะลูกสาวคุณพี่นี่ไม่เอาเข้ามาให้คุณพี่เหรอคะเมื่อกี้แกเพิ่งโทรมานะครับแกบอกว่าทำงานอยู่เดี๋ยวเสร็จจะรีบมาตอนนี้ผมก็ยังไม่หิวเลยครับจ้ะคุณพี่คะลูกชายฉันเอาของมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราแบ่งกันกินนะคะคุณพี่กินหน่อยนะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับผมยังไม่หิวเลยพ่อนี่พ่อไม่รู้หรอหนูยุ่งแค่ไหนอะโทรตามนั่นแหละแค่ทำกับข้าวแค่นี้ก็ลื่นล้มตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่พ่อแล้วพ่อเข้าโรงพยาบาลแบบนี้หนูไม่มีเวลาดูแลพ่อหรอกนะเพราะว่าหนูเนี่ยต้องทำงานทำกับข้าวให้ลูกไหนจะรับส่งลูกอีกอ่ะหนูยุ่งมากแค่ไหนพ่อรู้ไหมออนคุณหมอเขาบอกว่าอะไรอีกพ่อหนูยุ่งมากเลยไปก่อนนะออนเดี๋ยวก่อนสิลูกออนหนูรีบออนกับข้าวมันเย็นหมดแล้วแต่แถมข้าวก็แข็งมากเลยนะลูกพ่อกินไม่ได้นะหนูว่ามันก็ยังกินได้นะพ่ออย่าเรื่องมากได้ปะกินกินไปเถอะหนูยุ่งมากนะพ่อรู้ไหมหนูต้องไปรับส่งลูกที่โรงเรียนอีกนี่พ่อหนูไม่มีเวลามาทำกับข้าวให้พ่อหรอกนะออนหมอบอกว่าค่ารักษาพ่อต้องใช้เงิน 200,000 นะลูกอะไรนะตั้ง 200,000 เลยเหรอแล้วหนูจะไปเอาเงินที่ไหนมารักษาพ่อนี่พ่อถ้าข้าวที่เอามาให้เนี่ยกินไม่ได้อ่ะพ่อก็กินข้าวโรงพยาบาลแล้วกันไปก่อนนะออนคุณพี่คะคุณพี่อยากเสียใจไปเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะนี่คุณพี่จะทำอะไรล่ะคะคุณพี่จะไปไหนล่ะคะผมจะออกจากโรงพยาบาลครับแต่ว่าคุณพี่ยังไม่หายดีเลยนะคะไม่เป็นไรครับคุณพี่คุณพี่คะคุณพี่คุณพี่คะ
พ่อคะพ่อครับพ่อคะพ่อขายบ้านเก่าทำไมไม่ปรึกษาหนูบ้างล่ะคะใช่ครับพ่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราน่าจะปรึกษากันก่อนนะครับหนูได้ข่าวว่าพ่อขายบ้านได้เงินตั้ง10กว่าล้านเลยนี่คะโหเงินเยอะขนาดนั้นเอาไว้ที่พ่อคงไม่ปลอดภัยหรอกนะคะหนูว่าพ่อมาฝากไว้ที่บัญชีหนูก่อนนะคะแล้วถ้าพ่อต้องการเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวหนูเอาออกมาให้ใช่ครับพ่อพ่อก็อายุเยอะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อป่วยเป็นอัลไซเมอร์จำรหัสผ่านไม่ได้จะทำยังไงล่ะครับยังไงเก็บไว้ที่พวกเราก็ดีกว่านะครับ ฉันขายบ้านของฉันเองและมันเกี่ยวอะไรกับพวกแกสองคนด้วยฉันจะทำอะไรฉันต้องปรึกษาพวกแกด้วยเหรอแล้วบ้านที่พวกแกอยู่ฉันก็เป็นคนออกเงินดาวให้ฉันขายบ้านฉันเองฉันตัดสินใจเองไม่ได้เหรอได้สิครับพ่อพ่อพูดถูกแล้วครับบ้านก็เป็นบ้านของพ่อเองพ่อจะขายหรือพ่อจะทำอะไรกับบ้านหลังนั้นมันก็ได้อยู่แล้วครับพ่อคะหนูขอโทษนะคะที่ผ่านมาหนูทำงานยุ่งมากเลยไม่มีเวลาดูแลพ่อแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราสองคนเนี่ยจะดูแลพ่อเป็นอย่างดีเลยนะคะเมื่อกี้หนูไปคุยกับคุณหมอมาคุณหมอเขาบอกว่าอาการของพ่อเนี่ยจะผ่าตัดหรือว่าไม่ผ่าตัดก็ได้แต่หนูว่าคุณพ่อผ่าตัดเถอะนะคะพ่อจะได้หายไวๆไงคะตอนนี้ฉันมีเงินแล้วค่ารักษาฉันก็จ่ายเรียบร้อยหมดแล้วแล้วคงไม่ต้องรบกวนพวกแกสองคนแล้วหลังจากที่ออกโรงพยาบาลไปแกไปอำเภอกับฉันเพื่อยุติความเป็นพ่อลูกกันแล้วแกก็ย้ายออกจากทะเบียนบ้านของฉันได้ล่ะฉันถือว่าฉันได้เลี้ยงแกตั้งแต่เล็กจนโตจนแกมีครอบครัวฉันได้ทำหน้าที่ของพ่อได้อย่างดีที่สุดแล้วทุกวันนี้ฉันไม่เคยหวังให้ใครมาตอบแทนบุญคุณอะไรฉันทั้งสิ้นต่อจากนี้ไปถึงฉันจะเป็นอะไรฉันก็คงไม่รบกวนพวกแกสองคนเอาอย่างนี้แหละดีแล้วจะได้ไม่มีใครต้องเหนื่อยและฉันจะได้ไม่ต้องไปเป็นคนใช้ให้ใครฟรีพ่อคะทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะคะอย่าล้อเล่นสิคะฉันยอมเป็นวัวเป็นควายให้พวกแกมาตั้ง20ปีฉันเลี้ยงแกโตขนาดนี้จนแกมีครอบครัวมีลูกฉันยังยอมเป็นวัวเป็นควายให้ลูกแกฉันหวังไว้ว่าวันหนึ่งจะมีคนให้พึ่งมีคนดูแลแต่วันนี้แค่ฉันเดินไม่สะดวกฉันก็เป็นตัวถ่วงของพวกแกจะให้ฉันหวังพึ่งพวกแกตอนแก่ฉันคงไม่หวังหรอกพ่อคะแล้วถ้าพ่อแก่จนเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถ้าพ่อไม่พึ่งพวกเราสองคนเนี่ยพ่อจะไปพึ่งใครล่ะคะจะให้หวังพึ่งแกนั่นเหรอนี่ขนาดฉันเดินไม่สะดวกยังหวังพึ่งแกไม่ได้เลยถ้าเกิดฉันเดินไม่ได้ขึ้นมาจริงๆจะหวังพึ่งแกได้เหรอฉันวางแผนชีวิตฉันต่อไปได้ไปแล้วถ้าเกิดฉันแก่จนทำอะไรแล้วไม่ได้จริงๆฉันจะไปอยู่บ้านพักคนชราให้เขาช่วยดูแลและให้เขาช่วยจัดการพิธีต่างๆให้ถ้าเกิดฉันจากโลกนี้ไปแต่ช่วงเวลาที่ฉันยังแข็งแรงฉันจะออกไปใช้ชีวิตอิสระทั่วโลกอยากกินอะไรก็กินอยากไปเที่ยวไหนก็ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขหาความสุขให้กับชีวิต
อยู่เพื่อตัวเองรักตัวเองนี่บ้านพี่นะแล้วเข้าไปกันเถอะพี่นัทฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะพี่ไม่ไม่ต้องกลัวนะแม่พี่เนี่ยปากร้ายแต่ว่าใจดีมากเลยไม่ไม่ต้องกลัวนะแต่ฉันกลัวว่าแม่พี่จะไม่ชอบฉันนะสิทำไมล่ะไม่เนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็นิสัยดีด้วยแม่พี่เนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยแต่ฉันเป็นแค่เด็กบ้านนอกจนๆคนหนึ่งนะพี่เออนะเชื่อพี่เถอะแม่พี่เนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะพี่นักงั้นเราเข้าไปกันเถอะสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ะมาสักทีนะลูกแม่เนี่ยคิดถึงลูกมากๆเลยมานั่งก่อนแม่ครับวันนี้ผมพาแฟนมาให้แม่รู้จักด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมแนะนำให้แม่รู้จักนะครับนี่มาแฟนผมเองครับมานี่แม่พี่นะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะแม่คะวันนี้หนูซื้อของมาฝากแม่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าแม่จะชอบหรือเปล่าขอบใจจ้ะลูกแหมจริงๆแล้วมามือเปล่าก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวซื้อของให้มันเปลืองเงินหรอกจ้ะลูกครับแม่ครับงั้นแม่คุยกับไมค์เขาก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้จ้ะเนี่ยเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากที่ไหนหรอหนูเป็นคนอุบลค่ะคนอุบลแล้วนี่เธอรู้จักลูกชายฉันมานานเท่าไหร่ประมาณ2ปีแล้วค่ะแล้วที่บ้านเธอเนี่ยประกอบอาชีพอะไรหรอพ่อแม่หนูเป็นชาวไร่ชาวนาค่ะเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาคุยอะไรกันจ๊ะสาวนี่น้ำครับเปล่าหรอกจ้ะลูกแม่ก็แค่ถามสารทุกข์สุขดิบก็แค่นั้นเองเหรอครับแม่ครับแม่รู้ไหมครับทำไมวันนี้ผมถึงพาไมค์มาให้แม่รู้จักทำไมเหรอลูกมีอะไรเหรอคือว่าผมกับไมค์เราจะแต่งงานกันปีหน้าครับฮะนี่ลูกคิดกันดีแล้วเหรอเลือกชีวิตคู่เนี่ยลูกต้องคิดดูดีๆนะอีกอย่างฐานะทางบ้านเราไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาเป็นสะใภ้ก็ได้อย่างน้อยลูกต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับลูกนะแม่ครับแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงครับนี่แม่ไม่เห็นด้วยกับเราสองคนกันเหรอครับเปล่าหรอกจ้ะลูกไม่ใช่อย่างนั้นแม่ก็แค่อยากให้ลูกคิดดูดีๆการเลือกคู่ชีวิตเนี่ยมันต้องคิดดูดีๆนะลูกขอบคุณแม่มากเลยนะครับที่หวังดีกับเราสองคนแต่เราสองคนตัดสินใจกันดีแล้วครับว่าเราสองคนจะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน
จ้ะในเมื่อลูกตัดสินใจแล้วแม่ก็ห้ามอะไรลูกไม่ได้แม่ครับผมอยากให้แม่เปิดใจให้โอกาสใหม่เขาสักครั้งนะครับถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านใหม่เขาจะไม่ได้ดีเหมือนบ้านเราเนี่ยแต่มายเป็นคนดีแล้วก็กตัญญูมากเลยนะครับจ้าลูกขอบคุณมากเลยครับแม่แม่คะต่อไปนี้หนูกับพี่นัทจะเป็นคนดูแลแม่เองนะคะแม่ครับงั้นผมกับไม้เนี่ยขอตัวกลับก่อนนะครับไว้ว่างๆเนี่ยผมกับไม้จะมาเยี่ยมแม่ใหม่นะครับจ้าลูกถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็มาเยี่ยมแม่อีกนะครับแม่แม่คะงั้นพวกหนูขอตัวก่อนนะคะจ้าลูกสวัสดีค่ะแม่ครับงั้นผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับแม่จ้าลูกขับรถดีๆนะครับไหนดูสิว่าซื้ออะไรมาให้ฉันซื้อแค่เสื้อมาฝากฉันเหรอเนื้อผ้าก็ไม่เห็นดีเลยไม่ใช่ของแบรนด์เนมด้วยคงซื้อมาจากตลาดนัดแน่ๆเลยเนี่ยอีเด็กนี่นี่ขี้งกจริงๆเลยนี่ลูกชายฉันไปชอบมันได้ยังไงเนี่ยแม่ครับอ้าวลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนี่พวกลูกมาทำไมไม่บอกแม่แม่จะได้ทำกับข้าวไว้รอก็ผมกับแม่เนี่ยอยากมาเซอร์ไพรส์แม่ไงล่ะครับแล้วลูกมาอยู่กี่วันล่ะคือว่าพวกเราเนี่ยจะมาอยู่กับแม่ที่นี่เลยครับเพราะว่าผมได้ย้ายมาเป็นผู้จัดการที่สาขาเชียงใหม่แล้วครับจริงเหรอลูกแม่ยินดีด้วยนะขอบคุณครับแม่แม่ครับผมมีข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกแม่ด้วยครับอะไรเหรอจ๊ะลูกคือตอนนี้ไม้เขาท้องได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วครับแม่จริงสิครับตอนนี้ผมให้เขาลาออกจากงานที่ทำแล้วนะครับเพราะไม่อยากให้ส่งผลกระทบต่อลูกในท้องนะครับต่อไปนี้มายเขาจะมาอยู่กับแม่ที่บ้านนะครับแม่ครับผมฝากดูแลลูกของผมด้วยนะครับเพราะหมอบอกว่าคนท้องเนี่ยเขาห้ามทำงานหนักแล้วก็พักผ่อนเยอะๆครับได้สิจ้าลูกลูกพูดอะไรแบบนั้นล่ะไม้เขาเป็นสะใภ้แม่แม่ก็ต้องดูแลไม้เขาอยู่แล้วขอบคุณมากครับแม่ไม้ขอบคุณแม่สิอ๋อขอบคุณค่ะแม่นี่เช็ดให้มันสะอาดสะอาดด้วยเหรอค่ะแม่ครับผมไปทำงานก่อนนะครับวันนี้มีประชุมด่วนเอ้าลูกไม่กินข้าวก่อนเหรอลูกแล้วค่อยออกไปทำงานไม่ทันแล้วครับแม่วันนี้ผมไปทำงานวันแรกด้วยก็เลยไม่อยากไปสายนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกน้องจ้ะลูกถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรกินที่บริษัทก็แล้วกันนะครับไม้พี่ไปก่อนนะ
ค่ะพี่นัทขับรถดีๆนะคะครับนี่เช็ดถ้วยเช็ดจานเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำกับข้าวด้วยล่ะถ้าทำเสร็จแล้วก็ไปตามฉันที่ห้องด้วยฉันเมื่อยฉันจะไปพักผ่อนค่ะแม่แม่คะกับข้าวทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้วหรอค่ะถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ยกให้ฉันกินสิได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะแม่เร็วๆด้วยเหรอฉันหิวละค่ะมาแล้วค่ะแม่ดีมากทำได้ดีมากถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยเก็บจานพวกนี้ไปล้างด้วยล่ะค่ะแล้วถ้าล้างจานพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องฉันไปซักด้วยพอซักเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยด้วยแม่คะแต่ว่าหนูกำลังท้องอยู่นะคะเอ้ยก็แค่ท้องทำแค่นี้ไม่ตายหรอกนะนี่ตอนที่ฉันท้องนะฉันทำมากกว่าแกอีกยังไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วแกทำอ่ะมันจะตายเหรอหรือว่าแกขี้เกียจไม่ใช่นะคะแม่หนูไปทำให้ก็ได้ค่ะดีแค่นี้ก็ให้เสียอารมณ์เนี่ยมายวันนี้ฉันจะออกไปทำธุระข้างนอกนะอยู่เฝ้าบ้านดีๆด้วยล่ะค่ะแม่และอยู่บ้านเนี่ยก็ทำงานบ้านให้มันเรียบร้อยอย่าอู้งานเข้าใจไหมค่ะฉันออกไปเล่นไพ่กับเพื่อนดีกว่าเสร็จสักทีโทรหาพี่นัทดีกว่าฮัลโหลไม้พี่กำลังจะโทรหามาอยู่พอดีเลยเป็นไงบ้างอยู่บ้านน่าเบื่อไหมมีอะไรหรือเปล่าไม้อ๋อไม่มีอะไรค่ะว่าแต่พี่ไปทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะแต่พี่ไม่ค่อยชินเลยอะมีแต่คนเรียกผู้จัดการผู้จัดการไม่ชินเลยก็พี่ได้เป็นผู้จัดการแล้วนี่เดี๋ยวก็คงชินเองแหละเนาะนะแล้วนี่จะบ่ายสองแล้วอ่ะมายกินอะไรหรือยังอ๋อกินเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยทำไมช่วงนี้มันสวยตลอดเลยวะเสียทั้งเงินเสียทองไปละเส้นหนึ่งเนี่ยต้องเป็นพวกอีลูกสะใภ้บนนอกคนนั้นแน่ๆเลยอีมายนะอีมาย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 เนี่ยทำอะไรอยู่ฮะฉันเรียกตั้งนานแล้วไม่ได้ยินหรือไงเปล่าค่ะหนูไม่ได้ทำอะไรค่ะพอดีว่าหนูเพิ่งทำงานบ้านเสร็จก็เลยมานั่งพักแป๊บนึงอะค่ะทำได้ดีนี่สะอาดพอใช้ได้เนี่ยทำงานบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบไปทำกับข้าวได้ละ
แล้วลูกชายฉันกับหมาเขาจะกินอะไรค่ะตลกแม่ครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรอจ๊ะลูกแล้วมาแล้วครับแม่มาพี่กลับมาแล้วนะค่ะพี่นัทมาลูกวันนี้เดี๋ยวแม่จะช่วยหนูทำกับข้าวนะหนูกำลังท้องกำลังไส้จะหักโหมงานหนักไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแม่กับข้าวใกล้จะเสร็จแล้วหนูทำต่อเองแม่ไปนั่งพักเถอะค่ะจ้าลูกนัดลูกลูกไปล้างไม้ล้างมือนะแล้วก็เตรียมตัวไปกินข้าวได้เลยจ้ะครับแม่ไม่ทำไมคุณไม่ให้แม่ช่วยคุณล้างล่ะไหนพ่อขอจับดูหน่อยสิว่าวันนี้ลูกขยับตัวบ้างหรือเปล่าหรือพ่อขยับไหมมันจะดิ้นเลยไม่ลูกชุดนี้แม่เห็นมันสกปรกมากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่เอาไปซักให้นะไม้แม่คุยกับคุณอยู่อะคุณไม่ได้ยินเหรออ๋อขอบคุณค่ะแม่แม่ครับช่วงนี้ฝากซักเสื้อผ้าไม้เขาด้วยนะครับทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรค่ะพี่รีบล้างมือแล้วก็มากินข้าวเถอะไม่ไปเล่นไพ่กับเพื่อนนะค่ะทำงานบ้านทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่ฉันจะกลับมาด้วยแล้วก็อย่าลืมทำกับข้าวด้วยล่ะเฮ้ยดวงสวยจริงๆเลยเสียอีกแล้ววันนี้ตั้งแต่อีสะใภ้บนนอกคนนี้เข้ามาในบ้านดวงฉันก็สวยตลอดเลยไม่นี่เกณฑ์ทำกับข้าวไม่เสร็จอีกเหรอรอแป๊บนึงนะคะแม่โอ้ยก็แค่ท้องทำไมทำอะไรชักช้าขนาดนี้เนี่ยเนี่ยฉันพูดกับแกอยู่แกไม่ได้ยินหรือไงดูมันทำกิริยามารยาทกับฉันแบบนี้เหรอกับข้าวใกล้เสร็จแล้วค่ะแม่เนี่ยที่ฉันทำดีกับแกทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าฉันเห็นแก่หน้าลูกชายฉันใหญ่ฉันก็แค่เล่นละครทำดีกับแกก็แค่นั้นแหละแกคิดเหรอว่าฉันจะปกป้องแกกับลูกชายฉันอะแม่เอ้านิดลูกอยู่บ้านเหรอแล้วลูกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ไม่ไปทำทำไมอ่ะลูกแม่บอกแล้วไงว่าแม่จะทำเองลูกอย่าไม่ฟังแม่เลยนะพอได้แล้วแม่แม่เลิกเล่นละครตบตาผมสักทีเถอะลูกพูดอะไรอ่ะลูกกำลังเข้าใจแม่ผิดนะเนี่ยเข้าใจผิดงั้นเหรอผมรู้ความจริงหมดแล้วครับแม่ทำอะไรอยู่ฮะฉันเรียกตั้งนานแล้วไม่ได้ยินหรือไง
ดีว่าหนูเพิ่งทำงานบ้านเสร็จก็เลยมานั่งพักแป๊บนึงอะค่ะทำได้ดีนี่สะอาดพอใช้ได้ไม้มานี่หน่อยไม้พี่ต้องขอโทษไม้ด้วยนะที่ทำให้ต้องลำบากใจอ่ะนี่ลูกเป็นอะไรของลูกใครทำให้ไม้ลำบากใจฮะเมื่อก่อนตอนที่แม่ตั้งท้องลูกยายของลูกก็ทำกับแม่แบบนี้แม่ครับยายของผมทำกับแม่แบบนี้เนี่ยไม่ยิ่งต้องเข้าใจสิครับว่าการทำแบบนี้กับคนอื่นเนี่ยมันทำลายน้ำใจกันอ่ะยิ่งตอนนี้มายเขาตั้งครรภ์อยู่ผมไม่อยากคุยกับแม่ละผมจะพามายเนี่ยไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวไปละกันแล้วถ้าแม่อยากเล่นละครแบบไหนหรืออารมณ์ไหนเนี่ยก็เชิญแม่เล่นตามสบายเลยนะครับแล้วถ้าคิดได้เมื่อไหร่เนี่ยค่อยโทรมาหาผมละกันมายปะเก็บเสื้อผ้ากันเถอะพี่นัทนี่เราจะไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกจริงๆหรอค่าเช่าบ้านมันแพงมากเลยนะหนูว่าเราเก็บเงินไว้ซื้อของใช้ให้ลูกเถอะฉันไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ได้อีกอย่างแม่พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรฉันสักหน่อยไม้พี่จะพาไม้ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างหากไม้อยากไปไหมแล้วก็พี่ต้องขอโทษแทนแม่พี่ด้วยนะมาอย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไม่เก็บมาใส่ใจหรอกสักวันหนูจะทำทุกอย่างแกพูดเรื่องอะไรอย่ามายุ่งฉันเห็นทุกอย่างที่พวกคุณทำนะคะนี่ไม่เสี่ยงสักเรื่องจะตายไหมเอาเวลายุ่งเรื่องของชาวบ้านอะไปเลี้ยงลูกของแกดีกว่านะแต่สิ่งที่พวกคุณทำมันผิดนะคะคืนเงินพี่เขาไปเถอะค่ะแล้วแกถูกมากมั้งที่นี่มันออฟฟิศนะคะไม่ใช่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าฉันแค่เลี้ยงลูกมันไม่ได้เสียหายหรอกนะคะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ไปขโมยเงินใครนี่หุบปากไปเลยนะบอกว่าไม่ได้ขโมยก็คือไม่ได้ขโมยสิเอ้าฉันลืมเอาตังค์มาแล้วเนี่ยน่าจะลืมไว้ที่บ้านหรือมั้งเก็บได้ยินแล้วใช่ไหมนี่ไอ้ขอทานแกมาทำอะไรแถวนี้แน่เพื่อนฉันคุยกับแกอยู่แกไม่ได้ยินเหรอแกหูหนวกหรือไงเหม็นขนาดนี้นี่จะมาสมัครงานนี่นู่นที่ของแกอยู่กองขยะนู่นไปเลยนะไปคุณคะคุณไปอยู่ข้างหน้าฉันก็ได้ค่ะคุณเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรครับก็อย่างที่เขาสองคนว่านั่นแหละครับ
ผมเหม็นขนาดนี้ไม่สมควรมาทำงานที่นี่หรอกครับลองดูหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับว่าแต่ทำไมคุณถึงยอมให้สองคนนั้นรังแกคุณได้ล่ะคะถ้าผมเถียงกับเขาสองคนเรื่องมันก็จะไม่จบไม่สิ้นปล่อยพวกเขาสองคนไปเถอะครับว่าแต่คุณเถอะครับทำไมถึงหอบลูกมาสมัครงานแบบนี้ล่ะครับคือว่าสามีของฉันเขาทิ้งฉันกับลูกไปแต่งงานใหม่นะคะในเมืองใหญ่แบบนี้ฉันก็ไม่รู้จักใครฉันก็เลยต้องพาเขามาสมัครงานด้วยฉันหวังว่าจะได้งานที่นี่เพื่อที่จะได้หาเงินเยอะๆเผื่อว่าจะมีเงินไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกนะคะฟ้าท่านมีตาฟ้าท่านจะประทานพรให้เองครับสู้ๆนะครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวการสัมภาษณ์งานจะเริ่มแล้วนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับฉันไปก่อนละคุณครับไม่ไปละครับคุณคะรออีกสักครู่นึงจะได้ไหมคะพอดีว่าคนที่มาต่อคิวก่อนหน้าฉันเขาน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วนะครับถ้างั้นฉันขอเวลาอีกสัก5นาทีได้ไหมคะคุณครับผมว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมควรกลับไปก่อนนะครับงั้นแล้วแต่คุณนะงั้นผมให้เวลาคุณอีก5นาทีเขาไปไหนของเขาเนี่ยคุณครับตกลงยังไงครับตอนนี้มันเลยมา2นาทีแล้วนะครับรออีกสักแป๊บนึงได้ไหมคะนะคะฉันขอร้องละค่ะไม่ได้ครับเจ้านายผมรอนานแล้วเชิญครับเชิญคนแรกครับคุณสมปองครับชื่อใครอะแกชอยชอยหรือว่าจะเป็นไอ้ขอทานเมื่อกี้อะ ชื่อตลกมากเลยอะหรอสรุปแล้วไม่มีคนชื่อสมปองนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอไปแจ้งเจ้านายก่อนนะครับก่อนสิคะเราสองคนพร้อมแล้วค่ะคุณกรรมกรว้ายอะไรมองหน้าทำไมยิ้มแม่ลูกอ่อนนี่อันฉันว่านะไอ้ขอทานคนเมื่อกี้มันต้องโดนตัดสิทธิ์แล้วแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือคู่แข่งน้อยลงแม่ลูกอ่อนกลับบ้านไปป้อนนมลูกเถอะเพราะดูจากการแต่งตัวของแกแล้วเนี่ยเขาคงไม่รับมันนอกเข้ามาทำงานหรอกค่ะถึงฉันจะเป็นคนมันนอกแต่ฉันคิดว่าความสามารถของฉันก็ไม่แพ้พวกคุณหรอกค่ะ
จ้านายผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเชิญพวกคุณทุกคนเข้าไปสัมภาษณ์พร้อมกันเลยนะครับฉันไปก่อนเจ้านายครับมากันครบแล้วครับไปแล้วล่ะเยเตยนี่มันไอ้สมปองที่มันตัวเหม็นเน่าเมื่อกี้นี่แน่แกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ทราบแกไม่รู้หรอว่าที่นี่คือร้านกาแฟรับประทานออกไปเลยนะอันพอได้แล้วแต่นี่มันร้านกาแฟรับประทานนะไอ้สมปองแกออกไปอันฉันบอกให้แกพอไงนี่แกไม่มีสมองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเขาคือท่านประธานไงคุณนี่ตาถุนนะครับใช่ครับผมคือท่านประธานผมคือท่านประธานแล้วที่ผมต้องปลอมตัวไปเป็นคนสมัครงานคนที่ชื่อสมปองก็เพื่อที่จะทดสอบความซื่อสัตย์กับพวกที่เข้ามาสมัครงานอะไรทดสอบอะไรในใบสมัครก็ไม่เห็นจะมีนี่แสดงว่าคุณไม่ได้อ่านตัวหนังสือเล็กๆมุมล่างขวามือของใบสมัครสินะครับว่าจะมีการทดสอบนอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีโอ๊ยตายจริงคือฉันต้องขอกราบประธานโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้ว่าคุณคือท่านประธานนะคะแล้วทำไมคุณไม่พิมพ์ให้มันตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้ล่ะคะเอาอย่างนี้นะคะฉันเตรียมเอกสารมาเพียบเลยค่ะฉันให้ดูนะคะนี่ค่ะคุณคิดว่าผมพูดขนาดนี้แล้วผมยังต้องการคุณอีกเหรอท่านประธานคะฉันอธิบายได้นะคะคุณจะอธิบายอะไรอีกแล้วเงินที่คุณขโมยของผมไปล่ะกรุณาคืนด้วยนะครับถ้าไม่คืนตรงนี้ก็คงต้องไปคืนที่โรงพักแล้วล่ะครับท่านประธานคะคืนค่ะคืนอย่าให้ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะคะนี่ค่ะเอาล่ะเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากร้านของผมได้ละเดี๋ยวก่อนสิคะคือคุณยังไม่ได้ดูความสามารถของพวกเราเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราจบสูงต้องจ้างแพงก็เลยไม่อยากจ้างพวกเราใช่ไหมคะฉันเนี่ยจบสูงมากเลยนะคะฉันได้จบจากออฟฟิเจนออฟฟิเจนเลยค่ะอันแกอย่าโม้จบแค่มอของเบอร์ท่านประธานคะเลือกฉันเถอะนะคะฉันเนี่ยจำแม่นมากเลยค่ะพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะคะแถมยังเหลือเงินแค่นี้จริงเหรอวะฮัลโหลเตยแกเป็นไงบ้างวะสบายดีไหมอืมสบายดีนะคือเงินที่แกยืมฉันไปอ่ะแกพอจะคืนฉันได้ไหมพอดีฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องใช้เงินจริงๆอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวยังไงแกก็รีบคืนฉันหน่อยนะฉันอะจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆว่ะจ้าเฮ้ยตายตายนี่มันก็ผ่านไป2เดือนแล้วนะเว้ยแกต้องรีบคืนเงินฉันได้ละตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะแกรอฉันอีกหน่อยแล้วกันนะ
เดี๋ยวแกจะให้ฉันรออะไรอีกวะนี่มันก็ผ่านไป2เดือนละยังไงวันนี้แกก็ต้องรีบคืนเงินให้ฉันฮัลโหลค่ะค่ะค่ะฉันถึงหน้าบริษัทแล้วค่ะค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะไอ้ตายตายนี่ตายออกมาเดี๋ยวนี้เว้ยฉันรู้ว่าแกอยู่ในเนี้ยตายไอ้ตายนี่แกทำอะไรเนี่ยตายฉันขอแกล่ะแกคืนเงินฉันเถอะนะฉันต้องการใช้เงินจริงๆอ่ะเตยนะเฮ้ยฉันก็บอกแกไปแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินไม่มีแล้วแกจะให้ฉันคืนทีตอนนั้นแกต้องการเงินไปทำธุรกิจแกมายืมฉัน 500,000 ฉันก็ยังให้แกยืมโดยไม่ถามแกสักคำอ่ะแล้วตอนนี้ฉันลำบากฉันต้องการใช้เงินฉันต้องการเงินฉันคืนอ่ะแกกลับทำกับฉันแบบนี้เหรอแกจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแกบอกว่าฉันติดหนี้แกงั้นแกก็เอาใบกู้หนี้มาสิไหนหลักฐานเอาออกมาโชว์สิเตยฉันเห็นแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันยังไม่เคยให้แกเซ็นใบกู้ยืมเงินเลยสักครั้งตอนนี้แกกลับจะโกงฉันเหรอวะฮะไม่มีใบกู้ยืมงั้นก็ขอโทษด้วยนะฉันคืนให้แกไม่ได้ว่ะหรือว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมแกไปฟ้องฉันเลยนะแกก็ไปฟ้องฉันเอาแล้วกันนะเตยฉันรู้จักแกมา20กว่าปีฉันรักแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้ยินคำพูดจากปากของแกไม่รู้แหละยังไงวันนี้แกก็ต้องคืนเงินฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมแน่หยุดนะฉันจะฟ้องแกข้อหาทำร้ายร่างกายถ้าแกอยากไปกินข้าวในคุกก็เอาเลยแกก็แค่อยากได้เงินเองไม่ใช่หรอเอาไปเลยแล้วก็อย่าไม่ให้ฉันเห็นหน้าอีกเตยเตยออกไปนะเว้ยเตยเตยออกไปเดี๋ยวนี้เว้ยเตยโอ้ยเสียหนูขอร้องแล้วค่ะให้หนูเข้าไปเก็บเสื้อผ้าก็ยังดีเก็บเสื้อผ้าเหรอแกติดค่าเช่าบ้านฉันมา2เดือนแล้วนะไว้แกมีจ่ายเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บแล้วกันนะถ้ามึงยังไม่คืนอีกแล้วมึงโดนแน่เตยฉันไม่น่าเป็นคนแบบแกเลยอ่ะแต่วันนี้ไปเธอมาพักที่บ้านของฉันได้เลยนะไม่มีค่าเช่านะพักฟรีจะดีหรอคะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าฉันไม่ได้โทรไปส่งฉันที่โรงพยาบาลนะตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะตอบแทนคุณแน่นอนค่ะไม่เป็นไรหรอกนะเราไปดูห้องกันดีกว่าอ
เชอรี่เรียบร้อยแล้วนะฉันบอกเพื่อนฉันให้ละพรุ่งนี้อ่ะแกมาเริ่มงานได้เลยจริงเหรอออนฉันขอบใจแกมากเลยนะได้งานแล้วยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะเช่นกันค่ะเชอรี่นี่แกรีบเรียกฉันกลับมานี่มีอะไรหรอนี่แกออนฉันรบกวนแกมาครึ่งปีแล้วฉันขอบใจแกมากเลยนะที่แกช่วยเหลือฉันอะตอนนี้ฉันก็ได้งานทำที่มั่นคงแล้วจะให้ฉันรบกวนแกต่อไปอะฉันก็เกรงใจปะวะเนี่ยฉันได้เตรียมของที่จะย้ายไปเช่าห้องอยู่เองแล้วนะแกพูดอะไรของแกเนี่ยออนฉันรับรู้ถึงน้ำใจของแกแล้วนะแต่จะให้ฉันรบกวนแกตลอดไปอะมันก็ไม่ได้ปะวะฉันไปก่อนนะแล้วฉันอ่ะจะคอยมาหาแกนะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าแกเจอปัญหาอะไรอ่ะแกก็ต้องรีบบอกฉันนะฉันอ่ะจะมาช่วยแกแน่นอนเชอรี่จริงๆแล้วแกไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอกเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของแกอยู่แล้วของฉันเออเตยเรื่องเพื่อนซีของแกที่ชื่อเชอรี่อ่ะแกรู้ยังเรื่องอะไรหรอฉันได้ข่าวมาว่าช่วงเนี้ยเชอรี่อ่ะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วไปหมดตอนนี้ก็ใกล้ล้มละลายแล้วนะฉันว่าถ้าเขามายืมเงินแกอ่ะแกก็ระวังหน่อยนะลงตามแผนเลยนะฝีมือการแสดงของฉันเนี่ยแกงไม่ไว้ใจอีกหรอแกอย่าให้เชอจับได้แล้วกันโอเคฉันไปละจริงแล้วที่เตยเขาไม่ยอมคืนเงินแกไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคืนหรอกนะแต่เตยเขากลัวว่าแกจะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วอีกอะเตยเขาเอาเงินที่ยืมแกไปมาดาวบ้านหลังนี้ให้แกแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือให้แกจนหมดจริงๆเตยเขาเป็นห่วงแกอยู่ตลอดเลยนะแล้วงานที่แกได้ทำอะเตยเขาก็เป็นคนหาให้แกเหมือนกันเชิญค่ะแหมแสดงละครได้เก่งจังเลยนะคะนี่แกรู้หมดแล้วเหรอก็ตอนนั้นน่ะฉันกลัวแกยิ่งอยู่ยิ่งติดนี่ฉันก็เลยคิดแผนนั้นขึ้นมาแกกลับมาได้เหมือนเดิมก็ดีเล่า
ที่แกทนเห็นฉันอ่ะถูกให้ออกจากบ้านได้ไงวะโหฉันอ่ะไม่มีที่พักเลยอ่ะฉันต้องไปนอนข้างถนนน่ะก็ฉันอยากให้แกจำไงทำมันเถอะเอาเป็นว่าขอโทษแล้วกันนะแกอยากให้ฉันทำอะไรแกบอกฉันได้เลยนะฉันก็แค่อยากจะให้แกแกทำอะไรอ่ะนี่แน่นี่แกต้องเลี้ยงข้าวฉันเลยนะแกรู้ไหมกว่าฉันจะผ่านเรื่องพวกนั้นมาได้อ่ะมันลำบากแค่ไหนอ่ะวันอ่ะฉันต้องอดข้าวกินข้าวก็ไม่อิ่มอ่ะแมวเนี้ยแกก็ต้องเลี้ยงข้าวฉันแล้วก็ฉันจะกินของที่มันแพงด้วยได้สิไปเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเอาไปสิยืนซื้อมืออยู่ได้ไปเลยสวัสดีค่ะลูกค้าได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าคะไม่ได้จองจ้ะมีอะไรปะไม่ต้อนรับหรอใช่ปะเนี่ยโอ้ยโลกนี้กลมจังเลยเนาะฉันก็นึกว่าแกตายไปอยู่โลกอื่นแล้วซะอีกอ่ะคุณได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าคะถ้าจองไว้แล้วจะได้พาไปที่โต๊ะแต่ถ้ายังไม่ได้จองก็จะพาไปโต๊ะที่ยังไม่ได้จองค่ะไม่ได้จองทำไมฉันต้องจองด้วยฉันสะดวกจะกินที่ไหนฉันก็จะกินค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้ค่ะตรงนี้ค่ะห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำเดินไปทางนี้เลยค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาพอดีว่าฉันอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแต่ว่าฉันไม่อยากจะเอากระเป๋าไปด้วยเธอเฝ้าให้ฉันหน่อยสิแล้วก็อาหารเนี่ยฉันขออาหารที่แพงที่สุดในร้านเลยนะเอามาสัก 6-7 อย่างละกันโอเคนะเดี๋ยวก่อนค่ะเอากระเป๋าของคุณไปด้วยค่ะนี่ใครใช้ให้แกจับกระเป๋าฉันฉันให้แกเฝ้าไม่ได้ให้แกจับเพราะว่าน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยคงไม่มีวาสนาที่เป็นเจ้าของหรอกอันมีอะไรหรือเปล่าเอ้านี่อุ๊ยก็นึกว่าใครเกิดอะไรขึ้นหรอกพอดีลูกค้าเขาจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเขาก็เลยฝากกระเป๋าไว้ที่ฉันแต่ฉันคิดว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยคืนกระเป๋าให้เขาเตยเธอไม่น่าเอาของมีค่าไว้บนโต๊ะอาหารนะมันไม่ปลอดภัยพี่ว่าเตยเอาไปเข้าห้องน้ำด้วยดีกว่านี่พวกเธอสองคนดูเข้ากันดีนี่เธอเป็นพนักงานที่นี่เหมือนกันหรออ๋ออันเขาเป็นภรรยาของผมน่ะจริงปะเนี่ยก็ดูเหมาะสมกันดีนะผีเน่ากับโลงขุนี่อันเธอรู้ไหมว่าผู้ชายคนเนี้ยเคยเป็นผัวเก่าฉันมาก่อนฉันถามเธอจริงๆนะกินของเหลือจากฉันเนี่ยไม่เบื่อหรอจ๊ะเธอสั่งอาหารไป7อย่างใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้พ่อครัวไปทำให้เดี๋ยวพอดีว่าวันนี้ได้เจอผัวเก่ากับรองเท้าคู่เก่าแล้วก็ลงฉันก็เลยอยากจะส่งขอให้น่ะดูแล้วพวกเธอคงจะลำบากหน้าดูสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอาหารที่แพงที่สุดในร้าน
มา9อย่างแล้วกันนะอันวันนี้เตยเขามาในฐานะลูกค้าพี่ว่าให้พนักงานคนอื่นเขามารับแทนเถอะนะอันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่พี่ไม่ได้วันนี้พนักงานลาเยอะฉันก็ต้องทำหน้าที่แทนสินี่คงรับลูกค้าไม่ทันอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันก็อยู่ห่างๆเขาหน่อยนะค่ะพี่ตาลพี่ตาลคะทางนี้ค่ะรอนานไหมครับหิวแย่เลยเลยสิแล้วนี่สั่งอะไรไปยังครับสั่งแล้วค่ะพี่ตาลคะฉันเจออีคนที่มันอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยมันมาทำงานที่นี่ค่ะคนที่ฉันเคยเล่าให้ฟังไงคะว่าที่มันพยายามเทียบฉันกับเตยแต่ก็ไม่เคยเทียบติดอะค่ะงั้นเราเปลี่ยนไปกินร้านอื่นดีไหมพี่ไม่อยากให้เตยต้องมาลำบากใจอะไม่ทันแล้วค่ะอาหารมานู่นแล้วเดี๋ยวเอาอาหารมาเสริมให้อีกนะคะเจอันเจ๊อันจำผมได้ไหมครับเฮ้ยนายนี่เองเออนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะนี่เจ๊อันคนที่มีบุญคุณกับพี่ไงก็คนที่พี่เคยเล่าให้เตยฟังอ่ะเพราะเจ๊อันคนนี้แหละที่ทำให้พี่ลืมตาอ้าปากได้อ่ะอีนี่เนี่ยนะพี่ตาลพี่จำคนผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกถ้าพี่ไม่ได้เจ๊ช่วยพี่ในวันนั้นเนี่ยพี่ก็คงกลายเป็นคนเล่ร่อนไปแล้วเจ๊ครับผมขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับที่ทำให้ผมมีกินมีที่สู้หัวนอนแล้วก็มีงานทำแต่ว่าหลังจากวันนั้นผมออกตามหาเจ๊และผมก็ไม่ได้เจอเจ๊อีกเลยตั้งแต่เจ๊มีแฟนแฟนเจ๊ก็พาเจ๊มาอยู่ที่นี่อ่ะโอ๊ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยอินนี่คือคนที่จะแย่งทุกอย่างไปจากฉันคนที่ฉันเคยเล่าให้พี่ฟังไงไม่ใช่หรอกเตยเจ๊อันเขาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่อย่างที่เตยพูดหรอกนะอันเกิดอะไรขึ้นอ้าวสวัสดีครับบอสอ้าวตาลมากินข้าวที่ร้านเหรอกินอิ่มหรือยังถ้ากินอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาคุยธุระกับพี่หน่อยนะแล้วบอสมากินข้าวร้านนี้เหรอครับอ๋อเปล่าร้านเนี้ยเป็นร้านของเมียพี่เองนี่อันเมียพี่เองนะโลกกลมจังเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะผัวเก่ารู้จักกับผัวใหม่แล้วอีนี่ก็เป็นเมียใหม่ของผัวเก่าแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของผัวใหม่ฉันทำไมโลกนี้มันวุ่นวายบ้าบออะไรกันเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวนะเตยเคยเป็นแฟนเก่าของเจ้านายพี่เหรอไหนเตยว่าแฟนเก่าของเตยเป็นคนเลวทำร้ายเตยแล้วก็เอาเงินไปเลี้ยงเมียน้อยจนเตยทนไม่ได้แล้วก็หนีออกมาเนี่ยแต่ว่าบอสพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะเร็วด้วยกันหมดนี่แหละพวกแกมันเร็วนี่พวกแกรวมหัวกันหลอกฉันใช่ไหม
อีอันคนอย่างแกเนี่ยจะมีวันได้ดีกว่าฉันได้ยังไงไม่มีทางอ่ะไม่มีทางเตยพี่ว่าเตยสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่านะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปให้มันอยู่ในอดีตพี่ไม่อยากกลับไปรื้อฟื้นมันอย่าเอาอดีตมาคล้องคอพี่เห็นเตยมีชีวิตที่ดีขึ้นพี่ก็ดีใจด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันครับบอสไม่มีอะไรหรอกตาลเรื่องที่ผ่านไปแล้วพี่ไม่อยากพูดไม่อยากให้ตาลเครียดเออตาลเดี๋ยวถ้ากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยไปคุยโทรศัพท์กับพี่ข้างนอกหน่อยนะพี่ตาลนี่มันอะไรอ่ะพี่อธิบายมาสินี่คุณหลงบอสของพี่เองตอนที่พี่เข้ามาในเมืองใหม่ๆพี่ก็ได้เจออันนี่แหละที่ให้ที่พักที่ซุกหัวนอนแล้วพี่ก็ได้คุณหลงนี่แหละที่ให้งานพี่ทำสองคนนี้เขามีพระคุณต่อพี่ลืมอดีตเถอะนะเตยพี่ลืมอดีตไปหมดละพี่อยากให้เตยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตาลแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เลิกเถอะนะนิสัยแบบนี้พี่ตาลงั้นพี่ก็ลาออกอย่างนี้เลยแล้วตอนเนี้ยฉันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเราไปหาข้าวที่ร้านอื่นกินกันเถอะไม่ได้หรอกเตยสองคนนี้เขามีพระคุณต่อพี่ตั้งใจแล้วถ้าพี่เจอพวกเขาพี่จะตอบแทนบุญคุณพวกเขางั้นเราก็ต่างคนต่างเราเลิกกันเถอะฉันไม่มีวันจะอยู่กับอีสองคนนี้เด็ดขาดไม่มีทางไม่มีทางตาลพี่เสียใจด้วยนะหมดเวรหมดกรรมแล้วนะตาลคนเราเจอกันก็พอกรรมจากกันก็พอหมดกรรมนายเป็นคนดีนายไม่คู่ควรกับเตยเขาหรอกคนดีๆอย่างนายแล้วก็หน้าตาดีก็เจอคนที่ดีเองแหละเชื่อเจ๊คนเราเจอกันก็พอกรรมจากกันก็พอหมดกรรม